สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธิตโพทุกท่านนะครับขอเชิญต้อนรับท่านเข้าสู่งานวัดของเรานะครับมีของเล่นมากมายนะครับชิงช้าสวรรค์นะฮะสาวน้อยตกน้ำนะครับด้วยตัวนะครับแจ่มช้อยขอเชิญท่านพบโชว์ของเราได้แล้วนะครับAnd...
นก่อนนะครับอ๋อดีเด้อครับอย่าดีใจได้เงินจะไปเลยนะครับเชิญกันบนเวทีนะครับเชียร์เพลงของสีชมพูกรรมการไม่ห่วงเพราะว่าเงินเมื่อกี้ที่โปรยมาเกือบเกลี้ยงแล้วครับเกือบไปเกลี้ยงแล้วครับไม่เหลืออย่างที่บอกไว้นะคะก่อนที่จะเป็นทีมถัดไปเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังก่อนว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยจะให้ความเห็นกับกองเชียร์หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์ของสีชมพูยังไงมาเชิญท่านแรกค่ะเชิญคุณหมูค่ะมีไมค์ทำไมเนี่ยไม่มีเสียงถ้ามีไมค์ทำไมขอเสียงได้ครับขอเสียงไมค์กรรมการนะครับสวัสดีครับโดดได้ยินยังครับเนื่องจากชุดแรกก็มันยังไม่เห็นข้อเปรียบเทียบกับของทีมอื่นนะก็จะบอกไว้ตามที่เห็นก็คือเนื่องจากมันเป็นการโชว์ที่มันมีหลายซีเควนซ์มากมันมีพร็อพเยอะขึ้นมาแรกๆผมรู้สึกว่าทุกคนกังวลเรื่องพร็อพกับเรื่องคิวมากกว่าที่จะส่งไปให้คนนะแรกๆหมายถึงแรกๆแต่น้องอ่ะน้องน่ารักมากอ่ะผมค่อนข้างจะชอบผู้หญิงฝั่งผู้หญิงจะมีชีวิตชีวากว่าฝั่งผู้ชายของผู้ชายครับบางทีการแต่งตัวเนี่ยในการที่มีพร็อพผมไม่รู้ว่าเวลาซ้อมมันมีการแต่งตัวอย่างนี้อยู่เปล่าบางทีมันอาจจะทำให้เป็นประสาทในการเต้นนะครับว่าถ้าแก้ผ้าจะดีที่แก้ทำได้สะดวกเพราะมันมีพร็อพเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องพร็อพเรื่องอะไรต่างๆนะครับทำให้ความสนุกเนี่ยผมแบบจริงๆตอนแบบถ้าระหว่างผู้ชายผู้หญิงสองฝั่งจะเห็นได้เลยว่าผู้หญิงเขาจะสนุกกว่านะครับเขาจะกีฬาจะดีกว่าไม่ต้องตัวใหญ่กว่าคือมันสำคัญมากเวลาเชียร์เนี่ยมันต้องให้อยู่ในใจก่อนนะเพราะเราจริงๆแล้วการเชียร์เนี่ยมันเป็นการปลุกเร้านะไม่ใช่เป็นการทำแรงถูกไหมในการเชียร์จริงๆแล้วเป็นการปลุกเร้าให้เชียร์ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเอาแรงผู้หญิงจะทำได้ดีกว่าแต่มีน้องคนที่สามน้องจะน่ารุ่นไปนิดนึงปัดมัสคาร่าไม่ดีไม่ถูกใจเลยในเรื่องแต่ว่าสรุปโดยรวมยิ่งนานยิ่งดีขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ขอจบเชิญเพราะว่ามันมีหลายซีเควนซ์มากอ่ะมันมีหลายซีเควนซ์มากแล้วทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคถือว่าดีมากเพราะว่าให้ผมไปทำมีครบผมทำไม่ได้เท่าพวกน้องเอามีนิดนึงมันมีช่วงที่พูดเป็นออรัลหรือเป็นคล้ายๆคำขวัญอะไรมันผมว่ามันซ้ำไปนิดหนึ่งมันน่าจะเปลี่ยนเป็นนิ่งๆหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเพราะงั้นมันจะเป็นการซ้ำกันแล้วมันจะแยกความแตกต่างไม่ได้มีเท่านี้ครับแต่ว่ารวมๆแล้วดีมากแล้วน้องน่ารักมากครับผมฮัลโหลก็เมื่อกี้ที่ดูนะก็สีชมพูนี่เป็นสีที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับสำหรับกีฬาสีทุกๆที่นะครับเรื่องการแต่งตัวเนี่ยถือว่าสำหรับผมก็โอเคนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับพี่กฎด้วยทุกทีคือน้องหลีดผู้ชายยังดูหน้าเพิ่มเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ความพร้อมเพรียงของจริงแล้วผู้ชายต้องแสดงความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงนะครับตอนนี้ดูผู้หญิงโดดเด่นกว่านะครับแล้วก็ที่ดูในทีมเนี่ยจะเห็นตัวแม่ไม่กี่คนในทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราทำอะไรที่เป็นทีมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเป็นตัวแม่หรือเป็นตัวเอกหมดทุกคนนะครับก็เลยถึงได้โชว์ศักยภาพออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพร็อพก็คือเรื่องพร็อพเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยพี่ว่าตั้งกันข้างหน้าแล้วมันกวนสายตานะฮะแต่หน้ามันก็จะคีเล็กเดียวกว่านี้นิดนึงเรื่องการเข้าไปเก็บของหรือว่าการเอาช็อปออกมาใช้อะไรเงี้ยครับก็มันจะมีความวุ่นวายอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องฟีลิ่งของกองเชียร์ไหนกองเชียร์ก็เชียร์ไหนแล้วไหนดังได้กว่านี้ไหมอ่ะเฮ้กองเชียร์พี่ชอบกองเชียร์มากนะครับกองเชียร์เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็มันไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะตบมือให้ด้วยไอ้ไหนนะ
ดูต้องใครซ้อมอ่ะดูมาเชียร์แล้วมีอะไรอ่ะไม่ใช่มาเชียร์มานั่งดูเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าดูมีถุงไม้ถุงมือมีพุ่งมีผู้อะไรอย่างเงี้ยครับมีคิวนะตอนนี้คือศักยภาพในการโชว์มันก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากจะบอกว่าตรงนี้ขอชมนะครับแล้วก็ภาพโดยรวมระหว่างกองเชียร์กับตัวเชียร์เนี่ยก็ประสานไปด้วยกันดีนะครับก็ฝากด้วยพี่ยักษ์ด้วยนะโอเคค่ะพี่หมูชอบผู้ชายแล้วชอบผู้ชายค่ะเพราะว่าพี่ได้ดอกไม้ด้วยโอเคอย่างแรกขอชมนะคะว่าทำกันบ้านไม่ดีเพราะว่าดูจากมีการฝึกซ้อมแน่นอนทั้งคนเชียร์และกองเชียร์นะคะที่ชมเชียร์ค่ะขอบคุณสำหรับทีนะคะทีมมากค่ะนะคะจะมีเรื่องอุปกรณ์ที่พี่หมูบอกไปแล้วนะคะอาจจะแบบเผยไข่ไปหน่อยอาจจะต้องซ่อนอุปกรณ์เล็กๆเพื่อให้มันดูสุดสวยก่อนที่แบบว่าจะเห็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีตอนชอบตอนที่แบบว่าปั่นตลาดหุ้นนะคะขึ้นสปีดค่ะนะคะแล้วก็ชอบความเป็นไทยค่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราก็เดคอเรทแล้วก็แบบเป็นงานเราไปด้วยอันนี้ว่าต้องการบ้านในรายละเอียดเล็กน้อยถือว่าโอเคมากขอเวลาจัดสถานที่2ชั่วโมงนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวเก็บเศษให้ดีหมดกันเลยว่าไม่ลงทีเดียวบอกว่าไมค์ก็ไม่ดังครับเพิ่มไมค์นิดนึงเดี๋ยวก็บอกว่าเขามีคอนเซ็ปต์นะคะการแสดงที่ผ่านไปเรียกภายใต้คอนเซ็ปต์ Love Together Fun Together ครับ Happy Together หรือว่าการเป็นไทยนะคะบอกว่ารักไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันก็จะขอบคุณคุณตัวเซ็ปต์ครับโอ้โหเป็นไงพี่เอาโอเคค่ะอย่างแรกขอชมสีเขียวว่ากองเชียร์มันที่สุดข้างบนเหนื่อยมากแต่ข้างล่างเนี่ยแบบเชียร์ไม่รู้เลยว่าข้างบนไม่ไหวแล้วโอเคสนุกมากข้างล่างแรงไม่ตกเลยดีมากค่ะอยากให้น้องชอบเขาอยู่ไหนคะมาเต้นกี่รีสู้กับน้องท้ายหางเสือดิฉันหน่อยคู่กันเลยค่ะคู่กันเลยค่ะคู่กันเลยค่ะรบกวนกองชีหนึ่งรอบของหญิงลีค่ะให้หญิงลีค่ะให้หญิงลีเอาไปเริ่มจองซ้ำกำลังด้านบนด้วยนะครับชมชุดสวยมากค่ะนะคะขอบคุณมากฮัลโหลเป็นไงครับของพี่ปานะครับนึกว่าดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอยู่เปิดตัวพร้อมมานะครับชมเรื่องชุดเหมือนกันชุดสวยมากครับแล้วก็พิธีการเปิดตัวก็แปลกไม่ซ้ำกับสีชมพูเลยเพราะฉะนั้นสีชมพูก็เริ่มกลัวแล้วนะครับสำหรับกองเชียร์ของสีเขียวนี่คือวันหลังจ้างไปรับยาดองนิดนึงโทษนะไอ้กองเชียร์สีเขียวลุกขึ้นเลยนะแล้วไม่หาเสียงโลกอันนั้นโอเคช่วงเพลงพระราชนิพนธ์นะครับคีย์สูงนิดนึงแค่จะมีบันไดร้องเลยนะครับพร้อมเป็นชิ้นเป็นอันดีนะครับเรื่องท่าเต้นแซ่บมากนะครับโดยเฉพาะน้องคนหลังสุดแต่ลดกล้ามไปที่นิดนึงกันลูกนะโอเคการวิธีการเลือกเพลงดีที่สำคัญสำหรับสีเขียวที่ชอบมากที่สุดก็คือวิธีการเล่นเกมเร็วนะครับต่อเนื่องแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสนุกมันหนักนะครับโอเคแล้วก็ตีของกองเชียร์อย่างนึงนะกองเชียร์คือบางทีท่าต้องลิงก์กับข้างบนหน่อยบางทีดูมันเวอร์เลยนะแต่มันได้ดูแล้วข้างบนมันทำอะไรดูเต้นอย่างเดียวไม่ต้องใจก็ไม่ได้ทุกนะโอเคส่วนข้างบนชีวิตได้รับข้างบนสวยงามครับแล้วก็บางคนจับได้ว่าเหนื่อยที่เคยบอกแล้วบางคนที่ปากทาปากแดงก็คือมึงที่ปากเขียวมาเลยนะหายใจไม่ทันเดี๋ยวเร็วที่มีหลักการหายใจนะครับเรื่องลายการเต้นด้วยบางคนวางเท้าไม่เหมือนกันทีนี้เราเต้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้ตรงนี้การลายมันสำคัญเพราะว่ายิ่งเต้นกันหลายคนการวางเท้าหรือการวางมืออะไรต้องสำคัญมากที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับก็น้องๆเขาบอกไปแล้วเรื่องเทคนิคครับผมจะบอกว่า
ความคิดคำพูดถ้าเราดูจริงๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวเป็นลักษณะการเชียร์กันเอาจริงเอาจังมากมากกว่ามากกว่าเขาพูดกันด้วยสายตามากกว่าสีชมพูนะสีชมพูจะเน้นเทคนิคเน้นเรื่องราวแต่สีเขียวนี่เขามาแล้วยิงเลยเรามันจะได้ความสรุปเราใจแต่ว่าถ้าผมดูโดยรวมแล้วข้างล่างอะสรุปบางคนแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วมันใช่เพราะว่าเวลาคุณอยู่บนอัศจรรย์เนี่ยบนอัศจรรย์มันต้องสรุปถูกไหมตรงนี้มันเป็นแต่ตรงนี้มันก็เลยรู้สึกจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ช่วงแรกเนี่ยผมว่าหางเรือเนี่ยน้ำหนักเยอะไปหน่อยเลยเรือมันชูขึ้นมาไม่ได้ได้ตามสัดส่วนนิดนึงนะแต่ผมว่าก็สนุกดีฮะโดยความสนุกแล้วผมชอบตอนที่เวลามีการเปลี่ยนฉากหรืออะไรเนี่ยใช้ผ้าเป็นการเหมือนกับมีคล้ายๆปลายเป็นสตรีมเป็นอะไรนี้ก็เข้าท่าดีแล้วก็เพราะไม่เยอะมากผมว่ามันในทางปฏิบัติแล้วมันเข้าท่าดีแล้วมันสนุกดีแล้วก็ใช้ผู้หญิงทั้งหมดผมชอบอยู่แล้วคนท่าก็แหละใช้ผู้หญิงไหมครับใช้ผู้หญิงไหมครับโอเคก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็อย่างน้องก็บอกว่ามันคือเร็วเลยฮิตเลยโป้งแล้วก็มันเหมาะกับการเชียร์เหมาะมากไม่ต้องมีลายเยอะคือขึ้นมายิงเลยสรุปนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยินเชียร์ของทีมนะครับขอบคุณมากครับครับก็จะได้ครับใส่เบอร์ปากที่แดงนะคะเชียร์ว่าจะหายใจได้เต็มที่2 กองเชียร์นะคะ2กองเชียร์รู้สึกว่า2 4นี่ก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดเราต้องให้เวลานานๆหน่อยทุกให้วอร์มร่างกายนานๆให้วอร์มร่างกายนานๆหน่อยนะครับที่น่าเชื่อได้นะคะแล้วก็อันนี้คือการขอเวลาจากเวทีนี่ทีมอะไรนี่เราเชื่อยังฮะนี่ที่จะเล่นต่อไปครับการประกวดความเชื่อต่อไปอ๋อโอเคก็สุดท้ายเราจะต้องลงจากเวทีเรื่อยๆจริงเหรอเหมือนจะสีตัวเองยังไงไม่รู้นะพี่ตุ๊กสีส้มค่ะสีส้มค่ะสีส้มสู้สู้สีส้มสู้สู้สู้
เดี๋ยวเชิญดีเจทุกคนกันนะครับเดี๋ยวเชิญทุกคนกันโอ้โหผมไม่กล้าขึ้นไม่รู้ว่าตอบไปยังกลัวว่าจะไปจริงเหรอโอ้โหเป็นไงครับส่วนยอดอีกนะครับนี่ให้เลยต้องเป็นหน้าที่ของคอมเมนต์นะครับผมไม่จะคอมเมนต์ครับโอเคครับพร้อมเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคือความรู้สึกว่าตั้งแต่สีชมพูพอสีชมพูสีเขียวสีเขียวเริ่มหนักขึ้นแล้วพอมาสีส้มพร้อมเริ่มหนักขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าทางสีฟ้าก็จะมาทั้งบ้านเลยนะครับเริ่มจากกองเชียร์ก่อนนะครับกองเชียร์ก็คือรู้สึกว่าวิธีการร้องของบางเพลงนะครับยังใช้เสียงไม่เต็มที่นะครับหรือว่าคีย์สูงไปไม่ทราบนะครับมันเลยมันความผู้ขื่อมันเลยยังไม่พอยังไม่เต็มที่นะครับแล้วก็โอเคเปิดตัวของซินเดอร์นะครับมันเปิดตัวทำได้ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องอารมณ์ร่วมในการตีกองยังเราเล่นกับพร็อพใหญ่ขนาดนั้นนะครับพี่รู้สึกพี่เห็นภาพแล้วพี่ชอบแต่ว่าอารมณ์สิ่งที่พี่อยากได้คือพี่อยากได้ที่เหนือมากกว่านี้นะครับมีบางคนฮึ่มเหิมดีแล้วแต่บางคนยังไม่ได้ออกนะครับกับลูกศิษย์บางคนเวลาเต้นยังชอบนับปากอยู่เลย5 6 7 8 1 2 3 4ยังเห็นอยู่นะครับบางคนยังเห็นอยู่บางคนสีหน้าไม่ออกเลยนะครับชุดสวยโอเคนะครับเมื่อกี้ตอนที่หันหน้ากันมาช่วยแสดงสีหน้าว่าหันหน้ากันมาร่วมใจนิดนึงเมื่อกี้หันหน้าคุณจะตายเลยหันหน้ากันมาร่วมใจคุณไม่ต้องหันหน้ามาหรอกจะตายอยู่แล้วนะครับช่วยนะเพลงคือเดี๋ยวนิดนึงนะครับโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับคือขึ้นต้นน่ะแบบนักร้องมากเลยเหมือนกลองสวัสดิ์ชัยเนี่ยแล้วมันไปแล้วมันลงเพราะว่าอาจจะด้วยเดี๋ยวคุณต้องเอากลองออกมาแล้วมันก็เลยมีเดสแอร์มันจะมีเดสแอร์เป็นช่วงๆได้บอกไหมแต่ของเราผมเปลี่ยนเพี้ยนกับสีเขียวสีเขียวก็จะมีมากแล้วก็มีการส่งสีจากตรงนี้มาแล้วเชียร์ผมนั่งอยู่ในห้องนี้ผมสามารถรับรู้ได้เลยว่าสีเขียวแล้วเชียร์เสียงมันแทบจะหนวกหูเลยแต่มันจะดีไงแต่สีส้มเหมือนกับอยู่ไกลมากถ้าเป็นลำโพงด้านหลังมากคู่หลังนะไม่ใช่คู่หน้านะแล้วก็ผมจะบอกว่าเข้มแข็งดีแต่ชุกพ้นชุกกลางมันดรอปมันก็เลยเบาแล้วผมจะบอกว่าเวลาที่เรามีเชียร์หรืออะไรมันผมไม่ทราบว่านี่เป็นไอเดียใครหรือว่าผมไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าผมขออนุญาตพูดตรงนี้เพราะในความรู้สึกผมเพราะสมมติเรากำลังสนุกกำลังมันเนี่ยผมเห็นภาพพุทธรูปขึ้นมามันเบรกอารมณ์ผมมันเหมือนจะไปวัดคือถ้าคุณจะมีซิมโบลิกหรืออะไรผมว่ามันจะต้องไม่รู้ผมรู้สึกว่าแล้วเป็นเพลงหลายๆอันที่มันโทษในเพลงที่จะปลุกเราเนี่ยมันควรจะอย่างน้องบอกคีย์ผู้ชายกับผู้หญิงเวลาร้องด้วยกันอ่ะมันควรจะต้องมีคีย์กลางที่สามารถจะร้องได้ไม่ต่ำเกินไปผู้ชายก็ไม่ต้องร้องต่ำเกินไปไม่ต้องแหกปากเกินไปสูงเกินไปแล้วผู้หญิงไม่ต้องต่ำเกินไปนะครับสำหรับผมแล้วก็เมื่อกี้ตรงตัวอี้ผมดูแล้วมันไม่จำเป็นเลยมันกลายเป็นไปเบรกก็ขึ้นขึ้นมาดีอยู่แล้วแล้วมีเก้าอี้มีทำไมมีเก้าอี้มาเพื่อจะพักเหนื่อยผมว่าถ้ามีเก้าอี้มาเพื่อพักเหนื่อยเอาจะดมดีกว่าเป็นจะดมเพราะว่าผมมีเก้าอี้แล้วมันกลายเป็นเบรกจังหวะที่คุณกำลังมาแล้วผมมีเก้าอี้ขึ้นมาคุณต้องจัดแจงเอาตัวอีมาวางแล้วก็เพื่อจะมาโชว์ตรงนี้มันเบรกไปผมว่ามันก็เลยไปทำให้ไม่สมูทแต่ทุกอย่างนี้คือผมเห็นความตั้งใจของสีส้มมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของทีมเชียร์มากๆแต่ว่าก็อีกนะฮะมันสามารถเปรียบเทียบได้เลยครับแต่ก็ว่าตบมือให้สีส้มเลยครับทำได้ดีมากนะครับผมว่าพวกผมเองก็ทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคค่ะสวัสดีน้องส้มโชกุลส้มแสงพื้นนะคะส้มโอส้มเชงนะคะตอนแรกเปิดมาชอบมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนอยู่แบบว่างานประกวดมิสไชนีสเลยนะแต่ว่าติ๊กก็ชอบนะมันรู้สึกว่า
เชียร์แบบไฮโซเดียแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะมันๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าค่อยแต่ว่าเป็นรู้ว่าหลักในใจของการโชว์ก็คือสร้างให้ทุกคนฮึกเหิมอาจจะต้องใช้เสียงดังเลยนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องกราฟโชว์นะคะอาจจะเปิดหัวแบบว่าสุดฤทธิ์ไปแล้วแต่ตอนนี้พอเปิดเสร็จปุ๊บแค่ดีแต่ไม่เป็นไรเห็นความตั้งใจตอนแรกเห็นกรอบก็เห็นความตั้งใจเลยเพราะว่ากรอบเป็นสิ่งที่ยากมากในการจะตีพร้อมกันแล้วหูต้องเข้ากันนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาการซ้อมมีช่วงเชฟนะคะต่อเลยค่ะขอบคุณคุณสุดต้นนะครับเดินทางมาถึงสีสุดท้ายแล้วสีที่ตอนแรกเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่พร้อมอืมตอนนี้พร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นขอเชิญพบกับการประกวดกองเชียร์ของสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะThank you.
Thank you.
จัดเต็มจัดเต็มมากๆก่อนที่กองเชียร์ลีดเดอร์จะเป็นลมไปซะก่อนเดี๋ยวเชิญกรรมการก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญครูหมูค่ะสรุปดีครับน่ารักดีใช้ความเป็นผู้หญิงได้มั่นใจดีแล้วก็แต่ผมอันแรกเนี่ยขึ้นมา2คนมันเหมือนงานอีเวนต์ไม่นิดนะไม่ใช่ว่ามาเชียร์นะเหมือนงานอีเวนต์พรีเซนต์สินค้าอะไรทุกอย่างนะที่มาเต้นกัน2คนใช่ไหมจริงๆแล้วต้องหาคอนเทนต์หาเรื่องราวที่มันมาต่อเนื่องกันมากกว่านี้ไม่เต้นจบอะไรนะบางอย่างที่คิดได้ไม่จำเป็นต้องถามผู้ค้าผมว่าขึ้นต้นด้วยแบบเมื่อกี้ขึ้นมาทักทายสวัสดีเมื่อกี้น่ารักมากอ่ะมันได้จริตของความเป็นผู้หญิงแล้วมันน่ารักมากที่สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยมันน่ารักมันเชิญชวนกว่าแรกกว่าแรกไปดูหนังเอ็กซ์ไฟล์เลยก็เพลงก็น่ากลัวนิดนะแต่ว่าสรุปแล้วทั้งทีมเชียร์ทั้งข้างบนทั้งทีมเชียร์ทั้งกองเชียร์น่ารักมากสรุปดีครับแล้วก็ไม่แล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณมีบล็อกประมาณขนาดอย่างนี้มันทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาเราต้องคิดถึงในแง่ของปฏิบัติจริงๆด้วยนะครับปฏิบัติจริงๆเนี่ยสมมติถ้ามันมีฉากมีอะไรที่จะต้องเลื่อนมีพาร์ติชันมีอะไรต่างๆนะมันจะเป็นการบล็อกนะครับจะมีเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นกลางดีแล้วมันทำให้การแสดงสมูทขึ้นมากขอบคุณครับน้องๆครับเชิญท่านดีมากครับเคยค่ะอย่างแรกชมเลยนะคะว่าในบรรดาสี่สีเนี่ยทีมนี้ลีดเดอร์มีพลังเยอะสุดแต่ว่าไม่รู้ว่าพวกพี่จองหมอหรือเปล่าว่าจะคอหักนะใครจะต้องเก็บมีนวดนะคะคอนเสิร์ตแล้วนะครับคือสู้ใจสู้มากนะคะอันนี้เขาชอบมากแล้วก็ชอบตรงรายละเอียดตอนแบบว่าใช้ไฟหรือว่าเรามีของอะไรที่อยู่ในนี้แล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุณค่ามันโชว์เราก็จะดีขึ้นนะคะแบบเมื่อกี้เห็นว่ามันต้องมีคนกดทุกคนนะเปิดปิดนะคะมือเป็นคิวไปแล้วเปิดแล้วมีช่วงแบบกองเชียร์นอนพักทุกคนต้องหายไปไหนโอเคแต่ที่ชอบอ่ะก็เป็นตัวอย่างของคนน้อยนะคะถือว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยกว่าสี่คือไม่น้อยแต่ไปเห็นว่าทุกคนสุดฤทธิ์อะค่ะทั้งบนและล่างอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากเชียร์เชียร์ลีดเดอร์ดีค่ะอันนี้ชมเชยโอเคก็บางทีเด็กพิจิตรนะครับก็คือว่าลีดเดอร์ทีมนี้คือระวังม้ามแตกอะทุกคนเล่นกันจนม้ามแตกเลยจะสังเกตได้ว่าแต่ละสีนี่คือมีความโดดเด่นของแต่ละสีนะครับอันนี้ขอพูดเรื่องกลองนิดนึงจังหวะกลองยังไม่ค่อยดีนะครับมีจุดแต้วมีจุดอะไรนิดหน่อยนะครับก็เลยดูยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับฟรีสไตล์ตอนแรกตอนที่ออกมา2คนหนูโชว์สไตล์ใหม่ค่ะช่วยบอกพี่นิดนึงจะบัลเล่ป่ะหรือว่าอะไรเพราะเมื่อกี้คือจัดไม่ใช่มันจะเหมือนบัลเล่เหมือนจะยกขาแล้วนะแต่มันก็ไม่ใช่หว่าอะไรนะแล้วก็วิธีการแสดงคือต้องระมัดระวังด้วยตัวเองนะครับหนูจะหมุนอะไรไงก็แล้วแต่คือโชว์จะต้องสวยงามจะจับหมุนเร็วจะต้องไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นางนพมาศหรือนางสงการที่เดินมาไม่แย่เดินแค่สะดุดทั้งสูงตัวเองเลยเฮ้ยคืออะไรวะไม่ใช่ฐานได้ว่าเมาหรือเปล่าเมาค้างอย่างนั้นไม่แล้วก็ปิดไฟอีกไงปิดไฟชุดเป็นยาวส้นสูงอีกตื่นก็เช้าจะเอาอะไรกับฉันอีกแล้วสะดุดก็สูงไม่สะดุดไม่สะดุดตรงนู้นไม่สะดุดตรงหน้ากรรมการนี่คืออะไรไอ้นั่นไม่ได้ยินตอนสะดุดเลยไปคุยแม่นะครับทีนี้ดูแล้วยิ้มแล้วก็กองเชียร์รู้จักการใช้พร็อพนะครับเอามาเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแต่ว่าเรื่อง energy ในการใช้เสียงอะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงเยอะหรือเปล่าเลยคีย์แหลมเขาจริงมันต้องแผ่และขึ้นเขื่อนกว่านี้นิดนึงจะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสีฟ้านะคะ
ม่ใช่แน่ๆนั่งพักให้เลยค่ะเชิญนั่งพักให้เลยระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเราจะรอคณะกรรมการนะคะรวบรวมคะแนนขอบคุณมากครับโอ้โหพี่สี่สีวันนี้สะใจไหมครับชอบไหมคะชอบดูอีกไหมค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรารวบรวมคะแนน